นี้คลิปนี้เอาใจสำหรับหลายหลายคนนะทุกเพศทุกวัยเลยคลิปนี้ค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องนี้ไหมโอ้โหบางคนนะบางคนไม่ทุกคนนะบางคนกินผักกินเนื้อสัตว์บางคนกินนมเนาะกินหลายหลายอย่างแล้วเกิดอาการท้องอืดเฟ้อขึ้นมามีไหมแต่ละคนเนี่ยในการท้องอืดเฟ้อเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องกินผักอย่างเดียวกินผลไม้อย่างเดียวหรือว่ากินเนื้อสัตว์อย่างเดียวมันแล้วแต่อาการเนาะแล้วแต่ว่าใครจะมีปัญหาเรื่องท้องอืดเฟ้อในขณะที่เราไปกินอาหารหรือว่าผักอะไรพวกนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคุณรู้หรือไม่คุณรู้หรือไม่ตามตำรับตำยาน้ำกระสายยาของแพทย์แผนไทยเนาะสิ่งนี้สามารถแก้ท้องอืดให้คุณได้นะสิ่งนี้คืออะไรมาแอบอยู่มาดูค่ะสิ่งนี้คือหายากมากนะนี่หายากมิล่าสิ่งนี้คือกะเพราค่ะกะเพรานะทุกคนหาได้นะอย่าบอกว่าหาไม่ได้นะสิ่งที่สำคัญก็คือคุณเด็ดใบกะเพรายอดอ่อนยอดแก่รวมกิ่งก้านนิดหน่อยนะสักกำมือหนึ่งนะคุณใส่ไปต้มกับน้ำหนึ่งขวดเล็กนะประมาณ500 ซีซีต้มไปเถอะใส่ไปต้มเมื่อเดือดแล้วคุณทิ้งไว้3-5 นาทีนะแล้วคุณปล่อยให้เย็นนะคุณเอามาดื่มกินอ่ะก่อนอาหารเนาะหรือหลังก็ได้ถ้าคุณอืดหลังจากกินหลังอาหารคุณก็กินหลังอาหารน้ำกะเพราต้มเนี่ยมันหอมชื่นใจคุณกินไปเถอะสามารถแก้อาการท้องอืดเฟ้อให้ท่านได้นะนี้หมอข้ามไม่ได้เลยกะเพราคุณไม่ต้องไปหาอะไรที่มันอื่นไกลหรอกเอากะเพรานี่แหละช่วยท่านได้นะนี่แหละวันนี้พี่หมอก็เลยมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรในครัวเนาะมันแนะนำให้พวกท่านเผื่อว่าท่านจะได้ไม่ต้องเสียเงินมากมายเพราะว่าสมุนไพรของพี่หมอนี่หาง่ายทั้งนั้นแหละแล้วทำง่ายๆทุกคลิปเลยนะทีนี้จะมายกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าการไม่มีโรคนะเป็นลาภอันประเสริฐถ้าคุณยังอยู่ในวัยเด็กๆคุณก็จะบอกโอ้โหคำพูดอย่างนี้คุณพูดอะไรอ่ะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเพราะเราไม่เคยเป็นอยู่แล้วนี่ถูกไหมพอเด็กๆไม่เป็นแต่เมื่อคุณเริ่มเข้าสู่วัยผู้สูงวัยหน่อยนะโรครุมเร้าเยอะแยะไปหมดเลยมายกตัวอย่างเช่นใครมีปัญหาเรื่องนี้ไหมเรื่องไหนเดียบางคนเนาะมันมีเสมหะแน่นๆเหนียวๆตรงนี้นะแล้วที่สำคัญนะเสมหะเนี่ยมันเหมือนกับมีฟองออกมามันเหมือนกับน้ำลายฟองๆออกมาจากปากใครมีปัญหาเรื่องนี้ไหมถ้ามีปัญหาเรื่องนี้นึกถึงค่ะพี่หมอเป็นพัชระจะยกตัวอย่างให้คุณฟังนะเคสเนี่ยมันจะเยอะมากเลยมีอยู่คนนึงนะมีอาการเหมือนเสมหะเยอะๆแล้วที่สำคัญนะน้ำลายมันค่อยจะออกอ่ะบางทีนอนๆอยู่นะถ้าเป็นเยอะๆนะน้ำลายมันออกมาเลยไหลออกมาแล้วมันน้ำลายไหลออกมาแล้วมีเลือดปนออกมาเลยคุณเคยเจอเคสอย่างนี้ไหมโทรมาปรึกษาให้พี่หมอจัดสมุนไพรไปให้กินอยู่ในระยะเวลา10 วันนะอาการเขาเนี่ยดีขึ้นแบบ80% เลยกินไปแค่10วันนะดีขึ้น 80% จึงเป็นข้อคิดนะสำหรับพวกท่านนะถ้ามีปัญหาเรื่องเสมหะเหนียวๆน้ำลายฟองแตกออกปากอย่างเงี้ยนึกถึงเบนพัชระเลยนะพี่หมอเบนพัชระเนี่ยถ้าจะติดต่อก็ไม่ยากนะ0972894916จะเป็นเกี่ยวกับช่องท้องหรือเสมหะแน่นติดคอนะโทรเข้ามาจากพี่หมอนะเบนพัชระค่ะ